วัสดีค่ะวันนี้พี่ฟังจากเพจหมูหมูจะมาสอนพับนกกระเรียนนะคะอุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็คือกระดาษสีนะคะขนาด3คูณ3นิ้วนะคะ1แผ่นสีอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่จะใช้กระดาษที่แผ่นใหญ่กว่านะคะเป็นกระดาษสีขาวนะคะมาพับเพื่อที่น้องๆจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราพับจากมุมบนขวาลงมามุมด้านล่างซ้ายนะคะแล้วก็พับจากมุมบนซ้ายมามุมด้านล่างขวาค่ะแล้วเราก็เริ่มพับจากมุมขวาของด้านนี้นะคะตั้งตรงขึ้นมาค่ะเราก็เอามือสอดเข้าไปในช่องนะคะแบบนี้เราก็กดลงค่ะอีกด้านก็ทำเหมือนกันนะคะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็พับจากมุมซ้ายนะคะมาจุดกึ่งกลางค่ะด้านขวาก็ด้วยนะคะแล้วก็แกะออกมาค่ะแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้ค่ะให้มันเป็นช่องนะคะแล้วเราก็กดมุมด้านขวาลงมาให้ตรงกับรอยที่เราพับนะคะด้านซ้ายก็เหมือนกันค่ะแล้วก็พับขึ้นไปด้านบนนะคะด้านนึงก็ทำเหมือนกันเลยค่ะพับจากขวามาจุดตรงกลางซ้ายแล้วทั้งสองด้านเราก็จะได้หน้าตาเราเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็พับจากมุมด้านขวามาจุดตรงกลางนะคะด้านซ้ายมาจุดตรงกลางค่ะอีกด้านก็ทำเหมือนกันนะคะก
ส้นตันแบบนี้แล้วเราก็พับสองข้างนี้เข้าหากันแบบนี้อีกด้านก็ทำเหมือนกันเลยค่ะแล้วเราก็ดึงด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็หันด้านข้างแบบนี้นะคะแกะออกแบบนี้ค่ะอีกข้างนึงก็เหมือนกันขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอามือใช้ดึงมุมตรงกลางทั้งสองข้างนะคะออกขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใช้มือจับมุมด้านข้างทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกค่ะแล้วก็พับหัวนกลงมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะนกกระเรียนของเราวันนี้นะคะติดตามคลิปสอนผลิตอื่นๆของพี่ได้ที่ Facebook เพจมูหมูนะคะหรือทาง YouTube เพียงพิมพ์คำว่ามูหมูก็เจอแล้วค่ะขอบคุณค่ะ